ย้อนเส้นทางรักมาราธอนพีเคโยเกิร์ตเห็นครั้งแรกปิ๊งเลยกำลังตกเป็นประเด็นพิธีกรดังขอเมียมีโลก2ใบซึ่งหวยดันมาออกที่คู่ของพีเคกับโยเกิร์ตซะอย่างนั้นอย่างไรก็ตามต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวเองจะดีกว่าในเรื่องนี้สำหรับเส้นทางความรักของทั้งคู่เริ่มต้นจากงานอีเวนต์หนึ่งเมื่อหลายปีก่อนโยเกิร์ตไปเดินแบบและพีเคเป็นพิธีกรพีเคบอกว่าโยเกิร์ตใส่ชุดสีส้มขึ้นเวทีเราก็เห็นว่าใครวะสวยชิบเป่งเลยมันเป็นเหมือนกับรักครั้งแรกคือเห็นแล้วชอบเลยก็เลยบอกทีมงานว่าวันนี้ไม่ต้องเอาไวน์มาให้นะวันนี้ขอเบอร์น้องคนนี้ชื่ออะไรขอชื่อและเบอร์หน่อยอยากรู้จักแต่ตอนนั้นโยเกิร์ตไม่สนใจเพราะมีแฟนอยู่แล้วหลังจากนั้น2ปีต่อมาก็ได้คุยกันในฐานะพี่น้องแต่ก็รอเวลาถ้าคนนั้นของโยเกิร์ตพลาดเมื่อไรก็พร้อมดามใจต่อในทันทีจนกระทั่งรอเขาเลิกลากันในตอนแรกพีเคคบโยเกิร์ตมีเรื่องให้ทะเลาะกันเยอะด้วยความที่อายุห่างกันถึง14ปีโยเกิร์ตเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงส่วนพีเคเป็นลูกคนเล็กอารมณ์ก็จะขึ้นก่อนคนอื่นเรื่องราวความรักดำเนินมาเรื่อยๆจนในเดือนตุลาคมปี2561พีเคได้ทำเซอร์ไพรส์ขอโยเกิร์ตแต่งงานบนเรือหรูที่มัลดีฟจากนั้นในปี2563ได้แต่งงานกันที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณหลังคบหาดูใจกันได้8ปีและจดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่11ตุลาคม2562